ราวกับนางฟ้าส่องเจนนางเอกสาวในทุ่งดอกไม้สวยที่สุดผู้หญิงกับดอกไม้เป็นของคู่กันสุดๆอย่างเรานางเอกสาวเหล่านี้ที่เวลาอยู่ทำกลางทุ่งดอกไม้ก็ดูดีเป็นอย่างมากแต่ละคนนั้นราวกับเป็นนางฟ้าเลยทีเดียวแต่งานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะอันดับ7นิชานัทนิชานางเอกสาวสายหวานที่แน่นอนว่าเวลาที่เธอนั้นอยู่ท่ามกลางดอกไม้เป็นอะไรที่ทำให้เราแฟนๆนั้นละสายตาไม่ได้เลยเพราะว่าด้วยลุคใสๆหวานๆของเธอเวลาถูกรายล้อมไปด้วยทุ่งดอกไม้ก็ยิ่งดูละมุนเป็นอย่างมากจนขอยกให้เป็นนางเอกอีกหนึ่งคนที่เหมาะกับดอกไม้ที่สุดเลยละค่ะอันดับ6ยาย่าอุรัสยานางเอกสาวลูกครึ่งที่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เวลาอยู่ใกล้ๆกับดอกไม้ก็ยิ่งดูเลยค่าสุดๆด้วยความสวยที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วดอกไม้สวยสาวยาย่าก็สวยพอเวลาอยู่ท่ามกลางดอกไม้ก็ยิ่งต้องสวยขึ้นไปหลายเท่าตัวบวกกับเซตภาพก่อนๆที่สาวยาย่าปล่อยออกมาก็แอบเซ็กซี่เบาๆทำเอาเราแฟนๆนั้นใจสั่นกันได้ไม่น้อยเลยทีเดียวอันดับ5มินชาริดาสาวสวยหน้าหวานอีกหนึ่งคนที่เหมาะกับดอกไม้เป็นที่สุดเพราะไม่ว่าจะปล่อยรูปไหนออกมาก็ระมุนมากๆเพราะนอกจากบรรยากาศจะสวยแล้วสาวมินก็โดดเด่นไม่แพ้ใครอย่างภาพล่าสุดที่ปล่อยออกมาก็หวานละมุนสีชุดตัดกับสีดอกไม้แถมยังคงหวานใจมายืนอยู่ข้างๆอีกเรียกได้ว่าสวยหล่อแพ็คคู่กันไปเลยอันดับ4เตยจรินพรสาวไซมินิที่หลงรักดอกไม้เป็นชีวิตจิตใจเห็นดอกไม้ที่ไหนก็เป็นต้องเซลฟี่เก็บไว้ที่นั่นอย่างล่าสุดที่ถึงฤดูกาลของดอกเฟื่องฟ้าเบ่งบานเธอก็ไม่พลาดถ่ายรูปมาให้ได้ชมเห็นแบบนี้ก็ไม่รู้เลยว่าสาวเตยหรือดอกไม้ที่สดใสกว่ากันพอรอยยิ้มของเจ้าตัวนั้นก็ทำเอาเหล่าแฟนๆนั้นละลายกันได้เลยต้องบอกตรงนี้เลยว่าสาวเตยไม่ว่าจะอยู่กับดอกไม้ชนิดไหนก็ดูระมุนไปหมดจริงๆอันดับ3นนท์วรนุชนางเอกตลอดการที่เรื่องความอ่อนหวานนั้นไม่แพ้ใครคนไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่เธออยู่ใกล้ๆหรือถ่ายรูปคู่กับดอกไม้เมื่อไหร่ก็ยิ่งดูหวานจับใจมากขึ้นเท่านั้นอย่างภาพล่าสุดส่งท้ายปี64ที่สาวนนท์ปล่อยออกมาก็สวยแบบสุดๆงานนี้เราแฟนๆเลยคาดหวังว่าฤดูกาลดอกไม้พี่แบบนี้จะได้เห็นภาพของสาวนนท์อยู่ท่ามกลางดอกไม้อีกรัวๆเลยล่ะค่ะอันดับ2อ้ําพัชราภานางเอกตลอดการอีกหนึ่งคนที่เวลาอยู่ท่ามกลางดอกไม้ก็ทวีคูณความสวยของเธอขึ้นด้วยและยังเป็นอีกคนที่เราแฟนๆรอคอยที่จะได้เห็นภาพเธอถ่ายรูปคู่กับทุ่งดอกไม้อีกสักครั้งอย่างล่าสุดก็ปล่อยออกมาเบาๆให้ได้ชมกันกับสวนดอกกุหลาบที่บ้านเรียกได้ว่ามาเป็นน้ําจิ้มส่วนปีนี้จะมีซีซั่นอื่นที่จะเต็มแค่ไหนก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปอันดับ1ใหม่ดาวิกานางเอกสาวที่ต้องยกให้เป็นนางฟ้าแห่งทุ่งดอกไม้ไปเลยสำหรับสาวใหม่ที่เมื่อปีที่ผ่านมาเธอก็จัดหนักจัดเต็มปล่อยเซตภาพทุ่งดอกไม้ออกมาให้ได้ชมกันแบบรัวๆแถมแต่ละภาพนั้นก็สวยละมุนจนต้องเซฟเก็บไว้แทบไม่ทันอย่างล่าสุดตอนนี้เธอก็ปล่อยออกมาให้ได้ชมกันอีกแต่ก็มาเบาๆไปก่อนด้วยทุ่งดอกไม้ข้างทางสวยๆแต่งานนี้ส่วนดอกไม้เปิดให้เข้าชมเมื่อไหร่ก็ต้องรอชมภาพสวยๆของสาวใหม่กันได้เลยล่ะค่ะ